วยไทยหรือว่าเดิมๆคือแสงทองน้อยธนสุรนครใช่ครับ30กับ20ปีนะครับสูงๆเนี่ยเป็นสัจจาที่เหนือกว่า2เซนติเมตรประสบการณ์แน่นอนครับโอ้โหเพชรภาคใหม่หรือว่าแสงทองน้อยครับสุดๆเลยครับเมื่อวันที่26มกราคม2558นะครับในศึกเพชรวิเศษบวกวันมิตรชัยวันนั้นเนี่ยเขาเคยขึ้นไปเจอกับระดับโคตรมวยครับอย่างซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตหรือว่าซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9มาแล้วนะครับโอ้โหแน่นอนครับครับแก้วอ่ะครับเรื่องของกระดูกประสบการณ์มวยครับขัดมันก็ว่าได้ต้มน้ำซุปไม่เปื่อยก็ว่าได้ครับกระดูกชิ้นนี้ครับแต่นี่ครับสัจจาสุไบดี้รายนี้ก็ไม่ธรรมดาครับได้เห็นฟอร์มการชกในไทยไฟใหญ่ไปแล้วครับเคยปะทะทั้งกับน้องโอช5พยัคฆ์มาแล้วด้วยนะครับสัจจาสุไบดี้ส่วนแสงทองน้อยเองล่าสุดในไทยไฟหลวงปู่ทวดก็โชว์ฟอร์มสวยใช่ครับก็ดับซ่ายูเนสเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้ครับจะมาพิชิตนักมวยจากอิรักได้หรือไม่ครับเขาบอกว่าภาคนี้เนี่ยเป็นภาคสุดท้ายแล้วครับก็เลยตั้งชื่อว่าเพชรภาคใหม่ไปเลยจะไม่มีอีกต่อไปแล้วยังมีเพชรภาคสุดท้ายอีกนะ อันนี้เพชรภาคใหม่ใช่ไหมยังได้อีกทีนึงอีกกระทอกนึงครับอ่ะมาดูครับคู่นี้คู่ที่4นะครับไทยไฟท์ลีกของเราวันนี้ครับนี่เป็นรูปแบบการชกในซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก65กิโลกรัมครับผมดำนี่จอมเก่าครับย้ำอีกทีว่าเพชรภาคใหม่หรือว่าแสงทองน้อยชอชนะมวยไทยครับส่วนมุมขาวนี่เป็นซัจจาร์ซูไบดี้จากอิรักนะครับโอกาสที่เกมการชกเนี่ยจะออกแบบนับน็อกก็มีครับครบยกก็ได้ครับเพราะว่ามีประสบการณ์ในการต่อยแบบฆ่าเชือกกันมาแล้วครับน่าจะรู้แล้วครับว่าโดนเข้าไปเนี่ยมันเจ็บขนาดไหนดูรูปร่างครับเทียบสัดส่วนอีกครั้งครับหาครับยกแรกซัจจาร์ในร่างกายดีครับนักมวยจากอิรักหมัด 1-2 มาครับแล้วดูเพชรภาคใหม่ในประเภทเข่าในเหนียวหนึบเลยนะครับสมัยที่ยังใช้ชื่อว่าแสงทองน้อยหลังๆก็พัฒนาในเรื่องของการต่อยหมัดมาด้วยครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้เนี่ยจะได้ใช้หรือเปล่าโอ้อาวุธออกเร็วครับแล้วรวมมาเลยนะครับแหมหวังจะปิดเกมเร็วหรือเปล่าแล้วครับสัจจาร์เตะซ้ายมาสงทองนี่ครับเตะขวาคืนครับเพชรภาคใหม่โอ้ไม่ง่ายซะแล้วแม้ว่ากระดูกเราจะดีกว่าก็ตามครับแม่จักรโจรข่าวเรารู้ทันถีบไว้ก่อนเตะซ้ายเตะซ้ายครับลากแล้วขึ้นกลางลำตัวครับหมัดขวาอ้าวต่อยเขาเราเจ็บเองโดนสิหรือเปล่ากรรมการเบรกเกมก่อนครับโอ้โหแม่โอ้เหมือนจะมีปัญหาที่นิ้วมือครับแกหัวแข็งเหรอต่อยเข้าหัวพอดีเอาครับแม่พยายามที่จะกำหมัดครับโหได้ไม่ได้ครับเพราะว่าเกมการชกเนี่ยยังไม่เห็นอาวุธเลยนะครับหัวแข็งกว่าหมัดนั่นน่ะเออเอาครับมาลุกไล่เลยครับเพชรภาคใหม่เห็นจังหวะแล้วแม่แต่ว่ายังกัดฟันต่อยโอ้หล่นอีกแล้วยังไงครับกรรมการให้โอกาสลุกเร็วครับโอ้เอาละครับเอาละครับแหมหมัดต่อหมัดไม่บวกโดนแล้วนี่ครับเจ็บอีกแล้วแผลเดิมหรือเปล่าโอ้ไม่ไหวอ่ะพี่ชายแหมกรรมการโบกมือไปเลยครับโอ้เรียกได้ว่าดวงไม่ดีโอ้แล้วดูครับโมโหครับทางด้านสัจจาร์อยากสู้ต่อแต่แกเจ็บป่ะโมโหตัวเองนะใช่ไม่ได้โมโหกุ้ยช่ายนะไม่มีฮะโอ้ก็อยากสู้ครับสัจจาร์แล้วดูเขาผิดหวังกับตัวเองมากครับเมื่อกี้อยากจะบอกแกเหลือเกินว่าอย่าทุบพื้นเวทีมาทุบกุ้ยช่ายดีกว่าไม่เอาดีกว่า ผมหลับแน่นอนเป็นภาคใหม่ไปนะครับโดนอะไรอ๋อไปต่อยไปโดนกาดนี่แหละเดี๋ยวดูอีกมุมนึงนะครับโดนแบบไหนโอ้เข้ากาดนี่แหละครับแต่ว่าอาจจะเป็นจังหวะที่กำมืออาจจะไม่แน่นพอบางครั้งนี่มันโดนจุดพอดีนะครับแล้วก็มีจังหวะที่เจ็บมาก่อนหน้านี้แล้วไงหรือว่าเมื่อกี้จังหวะแรกเมื่อกี้น่าจะจังหวะแรกนะคือซัดไปเนี่ยแกนี่จังหวะที่สองจังหวะแรกน่าไปโดนกาดแล้วจังหวะที่สองจังหวะเนี่ยครับเฮ้ยอันนี้มาโดนลำโดนช่วงหัวไหล่นะแต่ก็แผลเดิมไงใช่ครับก็เจ็บอยู่แล้วครับมือนี่ฮะต่อยโดนหัวไหล่ทีครับก็โอ้เจ็บครับไม่ไหวจริงครับถือว่าดวงไม่ดีครับสัจจาร์วันนี้
นี่ก็พยายามแม่แต่ว่ามือไปโดนเพื่อนหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็โมโหครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เพชรภาคใหม่ from โคราชเอาครับก็จบลงไปครับเป็นชนะของเพชรภาคใหม่นะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมคู่ต่อไปกันเวสสุวรรณกับโบย่า